swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance out. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เพจดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kanthep.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Hero 2 Lane นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นลูกรักของผมเลยก็ว่าได้นะครับคือผมจะชอบแบบคิดถึง2 Lane เสมอเวลาที่แบบผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีผมก็จะชอบหยิบทูเรนมาเล่นนะเพราะว่าตัวมันเล่นสนุกครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้จับสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมกำลังแบบรื้อฟื้นอยู่อ่ะกำลังแบบรื้อฟื้นการเล่นทูเรนอยู่การเดินเกมนะครับผมแล้วก็การเล่นทูเรนในแพทนี้ด้วยผมว่าทูเรนในแพทเนี้ยมันเล่นยากกว่าแพทก่อนเพราะว่าโลมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมมันทำให้เราเนี่ยกว่าจะล้มโลมเนี่ยแล้วไปต่อที่พวกตัวดาเมจเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากในไฟนะครับโอเคผมว่าเราน่าจะได้ปูตัวนี้นะยึบโอเคสวยลิเลียนี่ดีหนักเลยนะเธอเนี่ยลิเลียผมก็จีคืนครับรอลิเลียเขาสกิลนะลิเลียตัวนี้นี่คือตามสูตรเลยนะยึบจีคนยับเลยผมไม่ค่อยชอบลิเลียที่เล่นแบบเนี้ยมันเจ็บอะแต่ลิเลียก็ต้องเล่นแบบนี้แหละทุกคนผมจะไม่เดินไปซ้ายนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินไปซ้ายเนี่ยเราโอกาสตายสูงมากเพราะว่าลิเลียมาหลอดคุมแล้วนะครับก็ยึด L สัก L นึงนะครับวิธีเล่นเมจเนาะก็คือถ้าเกิดมันเดินไม่ได้ก็ยึด L สัก L อ่ะให้มันมีวิชั่นของตัวเองนะครับก็ให้เพื่อนเดินอ่ะถ้าเพื่อนไม่เดินเราก็ไม่เดินเราดูป่าเป็นหลักเลยว่าป่าต้องการจะเล่นตรงไหนถ้าเกิดป่าแบบจะเล่นออฟก็เล่นออฟไม่ดิป่าต้องการจะเอาดาร์กก็เล่นดาร์กครับถ้าป่าต้องการที่จะไปเอามังกรก็ตามครับผมตรงนี้ผมเดินหลังหน่อยนะเพราะว่าเกิดลิเลียดักโป๊กนะครับไม่อยากเจ็บลิเลียโป๊ก2แต่ว่าเขาไม่ตบต่อนะถ้าตบต่อนี่ตายแต่อเมก้าเราก็น่าจะยืนรับดาเมจตรงนี้ไม่ไหวลิเลียเจ็บนะอยู่2อันติอยู่2คือหนึ่งจ่ายกลับไปและก็ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดหรอกแต่ดิ้นรนเอาเลือดเขากลับมาไปแล้วเพื่อนเราได้มังกรด้วยนะโอเคไฟแรกผมว่าถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเราได้ชนะไฟด้วยนี่โอกาสเกมไหลค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราได้คิวด้วยนะเอลโซ1ไปอันติตามให้เลือดมาเยอะอยู่นะบาลอดเฮ้ยระยะมันไม่ถึงไม่ใช่เหรอโอ้สวยครับถือว่าเราจ่ายสกิลคุ้มมากเลยนะแล้วโอเมก้าสตันให้เราถูกจังหวะด้วยเราได้เคลียร์ก่อนนะไม่เป็นไรครับเคลียร์ทีหลังก็ได้โอ้ลิเลียมันตามผมจะไปเดินไหนมันก็ตามว่ะก็ทำล่างไม่ได้ดิงี้มูลาดมันก็เห็นไงเนี่ยดูดิลิเลียนี่เขาตามจริงๆน่าจะตายนะมาลัดเคสวยลิเลียก็
ไม่น่าจะรอดเหมือนกันอันนี้สวยเลยฟังมูลาดนะเอลสูก็มีครับฝั่งนี้มันมีแต่ตัวโป๊กทั้งนั้นเลยผมรีบดักขากลับครับต้องเดินกลับแหละสักคน2และ1อันติสวยคือถ้าเกิดโดนดักแบบแนบชิดกายแบบนี้ก็คือตายนะครับดูเลนถ้าเกิดได้แนบชิดนะดาเมจเวอร์มากจะเล่นแล้วนะเล่นเข้าไปซื้อสกุลสกิลมาให้แล้วลิเลียมันจะสกิลผมอันติส่งดาเมจให้เพื่อนไปแต่น่าจะไม่ได้แล้วนะเพื่อนถอยได้หรือเปล่าโอเคผมว่าน่าจะถอยไม่ได้1โซนให้โดนบีบจัดโอเคไม่เอาก็ได้เพื่อนขอโทษจริงๆโอ้ยเอาก็เอาไปโอเคต้องให้เขานะเดินกลับมาเคลียร์การข้างบนไม่รอดนะครับ3-1เดี๋ยวผมตีคลิปป่าครับรอเอาคลิปกลางเนาะคือตอนนี้ต้องเร่งหาการเงินครับโอ้โหจานละเกียดนายจริงๆหรือเหลียนะแรงหรือเกินคือถ้าให้ยืนเลนอะระยะสกิลเราอะสู้หรือเหลียไม่ได้อยู่แล้วเราแบบไปเน้นเล่นดักเล่นไฟสู้ได้ครับแต่ถ้าในเลนเนี่ยสู้ยากอยู่หมดแล้วนะอันนี้คือหมดตัวหมดใจแล้วก็ต้องตายลิเลียเคลียร์กลางก่อนครับเอนดอร์เขาเคลียร์ละมี3สแต็กครับอันติพาสกิลแบบโซนพื้นที่เข้าไปก่อน1ทีเคลื่อนถอยครับไปเล่นล่างผมรอดักแล้วกันนะแต่ว่าหนาต้องปิดหรือเปล่าตรงนี้ก็มีหลอดเลือดด้วยหลอดนี่น่าตายอยู่นะผมไม่มีฟิกโอเคมีเอลสูด้วยเพื่อนเดินเปิดแมปให้แล้วครับตึงนะเกมนี้ฝั่งตรงข้ามก็เล่นกันดีคือเขาไม่ได้ให้ผมเล่นง่ายๆอ่ะอีเลียเขาก็แบบพยายามแบบโป๊กผมอยู่เรื่อยๆให้ดูดิเจอหน้าผมเขาก็ซัดผมก่อนเลยอ่ะลิเลียน่ากลัวจริงๆเขาพยายามที่จะโป๊กคนอย่างเดียวนะลิเลียดูดิโป๊กสองอันอ่ะกูแต่ดีที่ไม่ได้ตบสวนโอ้จะได้ป่ะผมมีแข็งอะโอ้โหอันติเอลสูไม่ทันได้กดแข็งเลยอ๋อฉันนี้โคตรโจรฝั่งตรงข้ามเขาตีดาร์กก็อยู่นะมาหลอดช็อคแล้วด้วยน่าจะต้องเอามาหลอดก่อนดาเมจพออยู่ครับแต่เหมือนจะไม่พอเล่นข้างในแล้วเขาได้ดาร์กไปแล้วผมไม่มีสกิล2เล่นต่อนะเพราะฉะนั้นคือผมไทม์คีปดีกว่าหูลิเลียไอ้นี่มันหูตาไวนักนะโอ้ยมันเอาแล้วนะมันเอาแล้วนะฟึบหูดุเกินรับแวนการ์ดครับแวนการ์ดมา3เลนคลิปล่างก็เข้าผมไปได้เล่นบนได้ไหมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดักเลยนะเพราะว่ากูเดินเยอะตลอดไม่น่าจะรอดวะทุกคนตายอีกแล้วโคตรโยนเลยต่อคิวดูดิทุกคน18-18อ่ะเกมนี้มันแบบแลกหมัดกันจัดอ่ะชกกันไปชกกันมาตัวผมก็เล่นพลาดไป2จังหวะแล้วแบ
ต้องเนียบๆหน่อยละคือผมว่าช่วงนี้ผมอาจจะต้องกลับมาเล่น RV เยอะหน่อยนะผมไม่ค่อยได้เล่น RV เท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าฝีมือมันดูดรอปๆลงอ่ะเล่นน้อยมากเลยนะช่วงนี้ RV เนื่องจากแบบนั่นแหละผมไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่ด้วยอ่ะจะพยายามกลับบ่อยๆนะไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแบบดูผมเล่นอยู่บ่อยๆก็แบบเอ๊ะในช่วงนี้พี่เบนเล่นแปลกๆอะไรอย่างงี้ลองคอมเมนต์ได้นะถ้าเกิดผมเล่นตรงไหนไม่ดีอ่ะคือผมก็อยากมีคนจี้เหมือนกันมันจะได้รู้ตัวเองหน่อยโอ้ถ้าเกิดเป็นไฟท์โอ้ถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้นะครับก็พยายามโยนสกิล1อ่ะเนี่ยโยนไปเผื่อมันก็โดนนะครับโดนก็ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดินเข้าไปโยนปุ๊บแล้วก็ออกประมาณนี้เห็นปะพอเขาเห็นเราเข้าไปอ่ะเขาก็จะพยายามสกิลใส่เราทุกคนเรามีสกิล2ไว้ออกอยู่แล้วเนี่ยเดินเข้าไปโยนแล้วออกอันนี้คือเราสามารถเจ็บได้เพราะว่าเราไปเติมเลือดได้ไงถ้าเขาเจ็บอ่ะเขาไม่มีที่เติมเลือดทุกคนอ่ะคือหน้าบ้านเราสามารถเล่นเราเจ็บได้อยู่เพราะว่ามันก็เติมเลือดได้ไวโอ้แย่ละปิ๊กลิเลียเธอนี่นะโอเคมันตายด้วยฮ่าฮ่ามันดุจังวะกลัวหมดแล้วเนี่ยตูมโดนไหมอุ้ยเกือบจริงๆระยะไม่ถึงไอ้ตึงเกินเกมหัวใจจะวายโอ้พุ่มโคตรอันตรายผมติ๊กบอกเพื่อนเอาบูได้ไหมล่ะโอ้มันห่วงอะเด็กไม่มีตัวแข็งด้วยผมว่าโดนเหยียบก็ตายอยู่แหละโอเคได้เท่านี้แหละได้เท่านี้แล้วทุกคนอย่าไปเล่นเยอะอย่าไปเสี่ยงกับคีล่าคีล่ามันแข็งแกร่งดูอยู่ไหนกันนะตอนนี้กุลาทำร่างแล้วแปลว่าคีล่ามันอยู่นี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้เลยโอ้มันแอบมาตีใส่ใครวะน่ะลิเลียไม่เป็นยังไม่ตายดิโอเคของคิวแบบงงๆอ่ะตีใส่ดาร์เข้าไป1ทีไม่เป็นไรเสีย1ได้มา3ทุกคนแล้วทำเลนดิจริงๆต้องไปทำบนคนหนึ่งนะผมเหรอนี่เนี่ยถ้าเกิดเราทำเลนบนก่อนคนหนึ่งจะได้เปรียบไปนะตรงไฟดาร์กอะเผื่อนะทีลิโอ้โหถอยครับไอ้มืดมา สับมาเดี๋ยวสับเดี๋ยวโป๊กเดี๋ยวซูมผมว่าผมอาจจะต้องไปทำบนนะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ก็เพื่อนอย่าเพิ่งบวชได้ไหมล่ะถ้าเกิดผมทำบนอ่ะมันต้องทำคลิปก่อนนะไม่งั้นเนี่ยคลิปเข้าบ้านเราต้องเสียเวลามาทำอีกถ้าเกิดจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เขาเปิดดาร์กแล้วอ่ะซวยเลยนะจริงมันเป็นหน้าที่ของออฟเลนด้วยนะทุกคนที่ต้องมาทำคลิปอ่ะมันไม่ใช่เมดนะคือผมมีดาเมจผมควรจะต้องมาโซนอ่ะนะที่ถ้าเกิดมูลาดเขาไปเล่นดันบนผมว่าเสร็จเลยเราไล่ทางต่อต้านพยายามเคลียร์คีฟแล้วก็เก็บสแต็กไปในตัวครับกีล่าอันติแล้ว1คอมโบแล้วโยกออกมาหลบให้ได้เล่นทุเรนต้องหลบต้องซื้อต้องหลบต้องซื้อต้องหลบต้องซื้อให้ได้สวยซื้อคอมโบคีล่ามาด้วยครับคีล่ามั่นใจมากว่าจะเหยียบโดนคือถ้าจะเล่นตูเลนในไฟให้มันเต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องแบบอฟึบอฟับอโชอเชอะไรเงี้ยแบบเข้าไปซื้อสกิลเข้าไปอะไรแบบนี้นะครับผมจ่ายดาเมจด้วยปุ๊บปั๊บหน่อยหลบสกิลเยอะๆนะครับพูดเหมือนง่ายทำยากเหลือเกินพี่มูโดนเอลสูดักซูมปะเนี่ยไม่มี
ไม่มีโอ้แต่แท็บมันเห็นอุ้ยเหมือนหลบอีกมันฟีกอีกตามดิครับ1โอ้โอเคลิเลียขอเหอะโอเคเขาปล่อยปะเขาไม่ยื้อผมต่อผมดันบนเลยแล้วกันนะทุกคนผมมีดูดเลือดนะไม่ต้องกลับก็ได้ครับไอ้ก้อนแบบนี้ยังไงชนะไหมไม่รู้อะเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดคำเนี้ยมันจะไม่ชนะเอาคำต้องห้ามผมทำคีฟนะอย่างน้อยอะคือคีฟมันเข้าสองทางก็ยังดีอะยิมรวมแต่กลางไม่เป็นไรทำคีฟครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคาดหวังกับตรงกลางไม่ได้เราจะไปทางเดียวเขา5คนน่ะเขามีโอกาสที่จะเคลียร์คีฟทางเดียวได้อยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องดันทางอื่นเพิ่มนะลิเลียนี่มันรู้เยอะจริงๆรู้เยอะไปหมดเลยโอ้ยทำบนน่ะผมอ่ะทำคีฟก่อนดึงคนดึงคนทุกคนผมไม่กล้าตีป้อมอย่างคำบักคำเม้นจะสู้ไปตรงนี้หลายกระโดดเข้ามาบังผมช็อตผมช็อตพี่หลอดมาพี่หลอดเข้ามาปาดเข้าไปถึงทีเราได้ป้อมบนทุกคนนี่สวยแล้วแล้วใส่เข้าไปฟื้นหลบอีกเอ้ยลิเลียลิเลียฟิกเข้ามาแบบนี้ก็ต้องโดนนาทีนี้ตามมาเก็บไป2แตกหมัดกันไปครับนี่นึกว่าโดนว่าต้องบีบต่อนะเพราะว่าจำนวนคนเราเยอะกว่าแต่ว่าเลือดเราก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลือดเพื่อนอะนะมันจะโป๊กสับผมเก็บสแต็กเพลินเลยเดี๋ยวจี้หน่อยต้องจี้หน่อยครับต้องจี้หน่อยครับผมสกิล1แล้วถอยสูตรเดิมเลยสูตรเดิมเลยเดินไปครับเดินไปแบบเหมือนจะเข้าไปทำอะไรแต่ไม่เข้าไปโยนสกิล1แล้วก็ออกเนี่ยทุกคนดูคีร่าดูคีร่าเดินมารับสกิลผมแล้วผมยิงไล่กับไปเติมเลือดเดี๋ยวนี้ยังโซนอยู่ครับยังโซนหน้าบ้านอยู่ยังตึงกำลังไว้อยู่ยิบเข้าอีกเวฟครับ1แล้วถอยเหมือนเดิมครับตามสูตรมาหลอดช็อกแล้วมาหลอดแบบเริ่มไม่ไหวเริ่มเก็บอาการไม่อยู่1แล้วออกเก็บนะอิริยิงอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยครับแล้วจบสักทีโอ้เกมนี้มันแบบมันลุ้นมากตึงจัดเลยทุกคนเกมเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า MVP นี้จะเป็นของใครจะเป็นของผมหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนทุกคนผมอันดับ2นะนี่อันดับ1เป็นใครอ่ะเป็นโอเมก้าหรอว่าใครเป็นโอเมก้านี่ครับผมโอเคก็ถือว่าเราทำได้ดีแล้วนะครับผมดาเมจ 30% นะครับผมเข้าร่วมไฟไป20ถือว่าทำหน้าที่เมจได้ดีแล้วนะครับผมคือเกมที่ผมโดนลิเลียนี่ดีเยอะจัดเลยนะครับบุลิเลียตายไป10ตัวเลยนะเนี่ยแต่เล่นดีนะผมว่าเล่นดีนะลิเลียแต่ทำไมเขาดูตายเยอะจังก็ไม่รู้นะอาจจะเล่นเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบนคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ